วโดยสำนักข่าว INN19 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันสุดาพรจีจำปาจากสำนักข่าว INN ค่ะมติคณะกรรมการสรรหาคอกกตครบ5คนมีทวัชชัยพีรศักดิ์อิทธิพรขณะจอดชงสนช.คุณพัชรินทร์รัตนชัยรายงานค่ะการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เพื่อเชิญผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามรวม24คนเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยภายหลังรับฟังการสัมภาษณ์แล้วคณะกรรมการสรรหาได้มีการพิจารณาและลงมติเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา8วงเล็บ1แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพ.ศ. 2560จำนวน5คนได้แก่1นายพีรศักดิ์หินเมืองเก่ารักษาการอธิบดีกรมที่ดินและยังเคยเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดคือจังหวัดบุรีรัมย์ปทุมธานีระนองชุมพรและจังหวัดนครศรีธรรมราช2นายอิทธิพรบุญประคองอดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายและอดีตเอกอัครราชทูต3นายทวัชชัยเทิดเผ่าไทยอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีปราจีนบุรีเพชรบูรณ์ระยองและจังหวัดลำปาง4นายสันทัศน์สิริอนันต์ไพบูลย์นักวิชาการประจำสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี5นายสมชายชาญรงค์กุลอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรโดยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ได้รับคะแนนเสียง2ใน3ของจำนวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของคณะกรรมการสรรหาทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาจะจัดทำรายงานเพื่อเสนอ5รายชื่อต่อนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสนช.ต่อไปก่อนจะนำเข้าที่ประชุมสนช.พิจารณาร่วมกับอีก2รายชื่อซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกมาแล้วเพื่อให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกกต.ตรวจสอบภายใน60วันจากนั้นส่งให้ที่ประชุมใหญ่สนช.พิจารณาลงมติเลือกว่าใครจะได้เป็นกกต.ต่อไปพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะกระทรวงพาณิชย์เร่งตรวจสอบกรณีสื่อโซเชียลระบุร้านถกฟ้าประชารัฐเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหากเป็นจริงจะถูกดำเนินการทางกฎหมายคุณขวัญใจนนจันทร์รายงานค่ะนายวิชัยโภชนกิจรองปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบที่มาที่ไปของกระแสโซเชียลกรณีร้านค้าติดป้ายเรียกเก็บค่ารูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ้างจ่ายภาษีเพราะเห็นว่าหากมีพฤติกรรมดังกล่าวจริงถือเป็นการเข้าข่ายเอารัฐเอาเปรียบผู้บริโภคและผิดหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐอย่างไรก็ตามขณะนี้ทางกระทรวงพาณิชย์และกรมการค้าภายในอยู่ในระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของผู้ที่โพสต์ข้อความเพื่อตรวจสอบว่าร้านดังกล่าวกระทำจริงหรือไม่หากจริงกระทรวงพาณิชย์จะทำการถอนชื่อร้านดังกล่าวออกจากการเข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐและยึดคืนเครื่องรูดบัตรทันทีและหากมีพฤติกรรมหลอกลวงจะส่งให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทางกฎหมายต่อไปทั้งนี้อยากให้ผู้ที่โพสต์หรือพบเห็นข้อความร้านค้าในลักษณะดังกล่าวแจ้งมายังกรมการค้าภายในหรือพาณิชย์จังหวัดทางสายด่วน1569ได้ทันทีขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว19นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN